ครับผมเปิดไปในโฮชยาบทที่13ถ้าทางเทคโนโลยีของเราพร้อมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมก็สวัสดีและทักทายพี่น้องที่ดูผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับผมถ้ามีคำถามก็สามารถเมสเซจเข้ามานะครับผมเรากลับมาเรียนกันในคริสตจักรของเรานะครับผมและสำหรับทุกคนที่กำลังจะเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับวัดอุณหภูมิตอนเข้ามามีเจลล้างมือมีไปล้างมือกับสบู่ก็ได้และนั่งเข้ามาตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมให้เรามาดูด้วยกันครับโฮชยาบทที่13ตอนนี้อันนี้สัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปเริ่มเรียนด้วยกันอาจารย์อยากจะบทที่13ครับผมบทที่13อาจารย์จะขอไม่ได้ทำมาหลายอาทิตย์ละคำอธิษฐานนะครับผมมีใครอยากจะฝากคำอธิษฐานไหมครับผมสำหรับเราจะได้อธิษฐานสำหรับพี่น้องไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าฝากให้พี่น้องอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันใช่ไหมครับพระวจนะของเจ้าพูดถึงให้เราอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันมีไหมครับผมใครอยากจะฝากคำอธิษฐานคุณแอมครับครับโอเคโอเคคุณแอมฝากอธิษฐานเพื่อการอ่านพระคัมภีร์และการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานนะครับผมครับผมมากกว่าเดิมโอเคครับมีคนอื่นไหมครับครับผมคุณเหมียวครับครับผมโอเคครับผมเยี่ยมเลยครับมีพี่น้องคนอื่นไหมครับเดี๋ยวผมไล่ทีละคนเลยดีกว่าคุณฝนมีอะไรฝากอธิษฐานเผื่อไหมครับฝากอธิษฐานเผื่อคนที่โดนตำรวจแกล้งจับครับผมอธิษฐานเผื่อเขาครับผมก็จะได้พ้นจากคดีพ้นจากข้อหาครับผมโอเคครับคุณเบิ้ลครับผมมีครับไม่มีนะครับพี่หลิวมีไหมครับฝากอธิษฐานเผื่ออะไรไหมครับอ๋อครับผมให้ออกจากงานอ๋อครับผมโอเคครับอธิษฐานสำหรับลูกชายนะครับผมดีเลยครับดีเลยและการหางานใหม่เปรมนะครับโอเคครับผมครับผมอาจารย์อดัมครอบครัวและภรรยาท้องรู้ไหมครับภรรยาของอาจารย์อดัมตั้งครรภ์นะครับผมโอเคนะครับใช่แจ็คมีน้องแล้วจะได้ใช่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นฝากอธิษฐานสำหรับเขาด้วยบางทีที่อาจารย์เอล่าอาจจะมาไม่ได้เพราะว่าตั้งครรภ์อยู่นะครับผมก็คือกำลังรักษาแล้วผมก็จริงๆผมก็อธิบายอะไรมากไม่ได้เพราะไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนแต่จากที่ผมฟังมานะครับผมเขาบอกว่านะ บางทีไม่สบายไม่รู้สึกไม่สบายนะครับและซึ่งจริงเราก็อยากจะระวังฝากอธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะครับผมโอเคครับผมฝากอธิษฐานนะครับผมฝากอธิษฐานสำหรับอาจารย์เคที่อาจารย์แทมมี่อาจารย์เอล่าจะบินไปเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ไปเข้าประชุมสัมมนาสำหรับสตรีนะครับผมสุภาพสตรีก็ฝากอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เดินทางไปแล้วทุกคนก็เช็คตรวจโควิดกันเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวเดินทางพรุ่งนี้ก็ฝากอธิษฐานเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เดินทางนะครับผมแล้วก็อาจารย์มีคนที่อาจารย์กำลังเป็นพยานอยู่ด้วยนะครับผมกำลังอธิบายเกี่ยวเรื่องของพระเจ้าอยู่2คนโดยเฉพาะอาจจะฝากอธิษฐานสำหรับเขาด้วยนะครับการเป็นพยานในขณะที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของพระเจ้ามาและจะเพราะวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจเขาอยากเห็นเขารับเชื่อนะครับผมก็ฝากอธิษฐานเพื่อน2คนนะครับผมที่กำลังเป็นพยานอยู่โอเคครับผมคุณอีสเตอร์ครับมีอะไรฝากอธิษฐานเผื่อไหมครับหรือเดินไปแล้วอ๋อเดินไปแล้วเดี๋ยวอธิษฐานเพื่อสุขภาพกันแล้วกันนะโอเคครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับผม
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าเพื่อโอกาสที่เราจะมานมัสการพระองค์แล้วก็มาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลาที่เราได้มีด้วยกันอธิษฐานสำหรับคุณแอมแล้วก็เวลาที่จะใช้ในการอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์มากมากไปกว่าเดิมนะผมอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงให้กำลังใจกับคุณแอมหนุนใจและพระองค์จะช่วยให้เติบโตช่วยให้พี่น้องทุกคนให้เราเติบโตทุกคนด้วยกันในพระวจนะในเติบโตในพระเจ้าด้วยกันเราขอพระองค์ที่จะดูแลคุณเหมียวสุขภาพร่างกายคุณเหมียวและก็เพื่อความรอดของลูกสาวด้วยอธิษฐานว่าพระองค์จะทรงให้โอกาสกับคุณเหมียวที่จะเป็นพยานและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในใจของเขาด้วยอธิษฐานสำหรับคุณฝนและก็ผู้ที่ถูกแกล้งจับนะครับผมเราก็อาจจะไม่รู้สถานการณ์ทั้งหมดแต่พระเจ้าทรงรู้และหลายถามว่าพระองค์จะทำให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยจะราบลื่นนะครับหลายถามว่าพระองค์จะทรงดูแลพี่หลิวสุขภาพร่างกายของครอบครัวแล้วก็เพื่อลูกชายด้วยที่จะหางานใหม่หลายถามว่าพระองค์จะทรงอวยพรในขณะที่เขากำลังหางานที่จะไปทำใหม่หลายถามสำหรับอาจารย์เอล่านะครับผมในการตั้งครรภ์ไอ้ถามว่าพระองค์จะทรงรักษาสุขภาพร่างกายทั้งของแจ็คของอาจารย์เอล่าและของลูกด้วยเราไอ้ถามว่าพระองค์จะทรงดูแลทั้งแม่และลูกที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอธิษฐานสำหรับการเดินทางความปลอดภัยของอาจารย์แทมมี่อาจารย์เคที่อาจารย์เอล่าที่จะเดินทางพรุ่งนี้ไอ้ถามพระองค์จะทรงให้เขาเดินทางด้วยสวัสดิภาพแล้วก็จะมีโอกาสที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันในขณะที่ไปเข้าสัมมนาในวันพรุ่งนี้เราขอสิ่งเหล่านี้ไว้ในนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับผมมีใครอยากจะขอบคุณพระเจ้าไหมอาจารย์กล่าวว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะใช้เวลาสอนแน่นอนเราจะสรุปในเรื่องของโฮเชียแต่มีอะไรที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าเป็นโดยเฉพาะไหมครับผมในเรื่องที่เราเรียนมาหรืออาจจะเป็นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมครับผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าไหมครับจะไม่รีบจะไม่รีบครับผมคุณแอมครับโอดีครับครับผมครับผมครับโอดีโอดีเลยครับผมครับผมครับผมใช่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 โอ้ดีเลยครับผมดีของพระเจ้าผมก็ของพระเจ้าเพื่อโอกาสที่จะได้สอนแล้วก็เป็นบทเรียนสำหรับอาจารย์เองด้วยเตือนสติตัวเองไปด้วยในขณะที่เรียนดีเลยครับผมมีคนอื่นไหมครับที่อยากจะของพระเจ้าไหมครับก่อนที่จะเริ่มเรียนด้วยกันอาจารย์จะของพระเจ้าเรื่องนึงเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานซืนนะครับอาจารย์ได้เซ็นสัญญาเช่าตึกที่จะไปเปิดคริสตจักรอยู่ตรงออกไปทางเทพรักษ์ออกไปทางสมุทรปราการนะผมก็ของพระเจ้าก็ได้เซ็นสัญญาไปดูใช้เวลาดูนานมากหลายเดือนที่คุยกับคุณฝนมาด้วยดูจากสถานที่แต่ละที่แล้วก็โทรคุยกับคนอื่นแล้วก็ติดต่อบางที่แนวโน้มดีแต่ว่าตกลงไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่ตึกที่ได้ไปเซ็นสัญญาเพราะว่าจากของอาจารย์การที่จะไปเปิดอีกคริสตจักรหนึ่งคือการที่เราจะได้เพิ่มโอกาสที่จะประกาศให้กับคนอื่นที่จะได้มารู้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้านะผมก็ของพระเจ้าที่ได้ตอนนี้ยังไม่เริ่มทำอะไรตอนนี้เป็นแค่โครงตึกเลยนะครับเป็นมีกำแพงมีลังคามีพื้นอ๋อครับผมอยู่ตรงก่อนแมคโครครับผมอยู่ศรีนครินทร์อยู่ศรีนครินทร์ถ้าฝั่งซ้ายมือจะเรียกว่า Premier Place ใช่ไหมครับผมออกไปทางซ้ายมือของเราก่อนแมคโครบิ๊กซีใช่ไหมครับผมตรงนั้นเลยเลี้ยวเข้าไปถ้าขับรถเข้าไปสุดซอยเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูแต่ว่าเป็นตึกอยู่โล่งๆเลยข้ามสะพานไม่เลยครับผมข้ามสะพานใช่รีบชิดซ้ายเลยใช่เลยครับผมข้ามสะพานชิดซ้ายเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับผมตรงนั้นก็เป็นสถานที่บ้านอาจารย์ก็อยู่เทพรักษ์96นะตอนนี้ก็คือเข้าไป96ก็อยู่ระหว่างตรงกลางแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือการที่จะไปปลูกคริสตจักรแต่การที่เราสามารถมีกิจกรรมร่วมกับบางจากการที่เราสามารถถ้าจะออกไปประกาศเราไปทำด้วยกันหรือคริสต์มาสหรืออะไรอย่างนี้การที่เราจัดกิจกรรมคือการที่เราไปประกาศและอยู่ในละแวกที่
ไม่ได้เหยียบกันใช่ไหมครับผมแต่เราสามารถไปประกาศกับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจารย์ก็ฝากให้เราอธิษฐานด้วยนะครับในขณะที่เตรียมสถานที่ยังไม่มีอะไรพร้อมเลยตอนนี้ยังไม่มีไฟเลยนะครับปลั๊กไฟยังไม่มีเลยคือตอนนี้ใช้เวลาเตรียมอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะประมาณต้นปีเดี๋ยวมาเปิดอีกทีนึงนะครับผมก็ฝากอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับเรื่องนี้หลังจากที่ลงมือมีหลายคนที่ช่วยในหลายขั้นตอนในเรื่องนี้ก็ขอบพระเจ้ามากที่มีคนอธิษฐานเผื่อมีสมาชิกที่อาจารย์ติดต่อมาบ้าง ก็ได้ช่วยในบางเรื่องด้วยก็ฝากอธิษฐานไปด้วยนะครับผมอาจารย์ของพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้นะครับมีคนอื่นไหมครับโอเคให้เรามาเปิดดูกันเลยครับผมโฮเชียบทที่13และบทที่14ถ้าสมมติว่าพี่น้องกำลังดูออนไลน์อยู่กับเราแล้วบอกเอ้ยผมอยากจะขอพระเจ้าทักเข้ามาเลยนะครับจริงๆอาจารย์ยังไม่เปิด Facebook เลยไม่มีโอกาสมาดูเลยกันว่ามีใครทักเข้ามากันหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีคำถามสามารถทักเข้ามาได้นะครับผมและเราจะอาจารย์ก็จะอธิษฐานเผื่อเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคให้เรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคครับโฮเชียบทที่13ผมจะขอให้เรามาดูข้อ1ด้วยกันนะครับผมข้อ1โฮเชียบทที่13เราจะมาสรุปโฮเชียบทที่13และบทที่14รูปภาพของโฮเชียเราได้มาศึกษาแล้วเกี่ยวกับโฮเชียกับภรรยาโกเมอร์ครอบครัวของเขาเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นรูปภาพถึงอะไรครับอะไรครับแห่งความรักมีครับผมมีความรักอยู่ในนั้นด้วยครับผมมีอะไรอีกครับเขาเป็นสัญลักษณ์ให้กับอิสราเอลใช่ไหมครับผมแต่เป็นสัญลักษณ์ถึงอะไรที่เขาไม่เชื่อฟังใช่ไหมครับผมใครไม่เชื่อฟังอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าใช่ไหมครับอิสราเอลไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าอย่างเช่นหรืออย่างที่โกเมอร์ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อสามีของเขาโฮเชียใช่ไหมครับอันนี้คือครอบครัวของเขาบทที่1บทที่2บทที่3คือตัวอย่างถึงเรื่องนี้โฮเชียกับโกเมอร์เป็นภาพสะท้อนถึงหรือเป็นภาพให้เห็นถึงอิสราเอลและความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่ได้ตามพระเจ้าเลยและเราจำได้ใช่ไหมครับว่าแบ่งมาเป็น2ประเทศแล้วมีอิสราเอลกับยูดาใช่ไหมครับผมอิสราเอลกับยูดาถูกแบ่งมาทางเหนือกับอิสราเอลทางใต้กับยูดาและแบ่งมาทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตามพระเจ้ายูดาอาจจะมีตามบ้างใช่ไหมครับจากกษัตริย์20ท่านหรือ20องค์มีบางคนที่ตามพระเจ้าอยู่รู้สึก 3-4 คนแต่นอกจากนั้นนี่คือตามรูปเคารพอย่างเดียวอิสราเอลทางด้านเหนือเอฟเรอิมใช่ไหมครับผมอีกชื่อนึงเราจะเห็นใช้ในบทนี้ก็คือเอฟเรอิมนะครับเอฟเรอิมก็เหมือนกันกษัตริย์20 กว่าคนไม่ตามพระเจ้าสักคนเลยนะครับไม่มีใครหันไปหาพระเจ้าและพูดถึงด้วยว่าเมื่อถึงเวลาให้มาแต่งตั้งปุโรหิตไม่ได้ใช้ชาวเลวีเผ่าเลวีย้ายลงไปทางใต้กับยูดาห์และมารับใช้พระเจ้าแต่เมื่ออยู่ทางเหนือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและกษัตริย์ก็มาแต่งตั้งเองอ่ะเดี๋ยวให้คุณมาเป็นปุโรหิตนะให้คุณมาเป็นปุโรหิตกลับกลายเป็นว่ากลุ่มนี้มาหากินอย่างเดียวไม่ได้ทำเพราะว่ารักพระเจ้าทำเพราะว่าโอเคอันนี้เป็นหน้าที่ของเราและเราได้กำไรเราได้เงินนะครับผมตอนนี้เรามาเข้าถึงเรื่องสุดท้ายแล้วบทที่4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แม้กระทั่ง13นิดก็จะเป็นถึงการลงโทษเป็นการพยากรณ์ถึงว่าในอนาคตณเวลาตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดีสบายรุ่งเศรษฐกิจโอเคแต่ในอนาคตเพราะความไม่สัตย์ซื่อของคุณเพราะว่าคุณเปรียบเสมือนคำที่เขาใช้นะครับคือเล่นชู้ใช่ไหมครับผมคุณไปหาคนอื่นแทนที่คุณจะมาหาเราในเมื่อเราได้ทำคำสัญญากันไว้แล้วกับบิดาของคุณคืออับราฮัมตั้งแต่แรกแล้วในปฐมกาลเราบอกกับคุณแล้วคุณจะเป็นชนชาติของเราแต่เราไม่ได้ทิ้งคุณนะคุณทิ้งเราและอันนี้คือประเด็นหัวข้อใหญ่ซึ่งเราจะเห็นกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมครับมันจะมีการตกเถียงกันว่าใครทิ้งใครเธอทิ้งฉันเธอที่อันนี้ไม่มีใครเถียงกันแล้วอิสราเอลหันหน้าไปจากพระเจ้าและเดินหนีจากพระองค์และพระองค์รออยู่ตรงนั้นพระเจ้าแม้กระทั่งรอเพื่อที่จะรับกลับเข้ามาไม่ใช่การโอเคคุณไปผมไปหาชนชาติอื่นก็ได้ซึ่งพระองค์ก็ทำได้แต่พระเจ้าทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์และเพราะเหตุผลนี้เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้อันนี้น่าจะทำให้เรามั่นใจและเหมือนได้รับการหนุนใจด้วยว่า
ถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามพระเจ้ายังรักเราอยู่พระเจ้ายังรับเราอยู่นะครับผมยอมรับเราอยู่โอเคครับบทที่13ข้อที่1เดี๋ยวผมก็จะขอให้คุณอีสเตอร์นะครับช่วยอ่านบทที่13ข้อ1และข้อ2ได้ไหมครับอาจารย์กดมันไปไหนนะครับขอโทษทีครับผมโฮชยาบทที่8ข้อที่13นะครับจงจดแต่ไว้ที่ปากของเจ้าโทษนะครับผมโทษนะครับอันนี้ไม่ถูกต้อง PowerPoint ตัวนี้ไม่ถูกต้อง13อาจารย์อาจจะส่งไปผิดเองก็ได้ตอนเช้านี้เดี๋ยวจะเช็คแป๊บหนึ่งนะโฮเชียบทที่13ข้อที่1และข้อที่2เดี๋ยวผมจะขอให้คุณฝนช่วยอ่านก่อนได้ไหมครับนี่อาจจะรู้สึกแปลกนิดหน่อยว่าจูบรูปวัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนิดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าสังเกตตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยเมื่อเอฟราอิมพูดด้วยตัวสั้นใช่ไหมครับผมตัวสั้นใช่ใช่ตัวสั้นเขาได้ยกย่องตัวเองในอิสราเอลแต่เมื่อเอฟราอิมได้กระทำผิดพระบาอันเขาก็ตายนะนี่คือคำพยากรณ์สิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นเอฟริมยังอยู่อิสราเอลยังอยู่นะครับแต่เขาบอกว่าเขาจะรู้สึกตัวสั่นแล้วเขาจะรู้สึกกลัวเขาจะรู้สึกผิดเขาจะเข้าใจเขาจะสำนึกนะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนะครับผมและเราจะพูดถึงตัวตรงนี้นิดหน่อยในข้อที่2ก็พูดถึงความบาปที่ได้เกิดขึ้นเปรียบเสมือนเรามี3ขั้นตอนของความบาปนะครับผมขั้นตอนแรกคือการกราบไหว้รูปเคารพอันนี้คือรูปวัวนะครับผมอันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่คุณย้อนกลับไปดูช่วงของโมเสสใช่ไหมครับผมและอาโรนคือคนที่เอาไอของประดับต่างๆและมาปั้นเป็นรูปวัวทองคำใช่ไหมครับผมและให้คนมากราบไหว้ซึ่งมันแค่นี้ก็เรื่องแปลกแต่เวลาเราไม่พอที่จะย้อนกลับไปดูเรื่องนี้นะแต่มีการกราบไหว้รูปวัวทองคำมีการที่เขาจะกราบไหว้พระบาอันอันนั้นก็จะเป็นพระที่ค่อนข้างจะโด่งดังในทวีปนั้นนะครับผมมีหลายประเทศที่เชื่อและทำตามและเมื่ออิสราเอลได้คุกคีและอยู่กับประเทศชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมครับผมมีแต่งงานกับชนชาติอื่นๆซึ่งพระเจ้าห้ามเขาอันนี้ไม่ได้ห้ามเพราะว่าเหยียดหยามนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเหยียดหยามหรือดูถูกเพราะสีผิวหรือเพราะชนชาติอันนี้ไม่ใช่ประเด็นพระเจ้าทรงเลือกชนชาติอิสราเอลและอยากให้ชนชาติอิสราเอลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเขาขยายครอบครัวออกไปแต่งกับชนชาติอื่นซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณีและความเชื่อของเขาชนชาติอิสราเอลไม่แข็งแรงพอไม่เข้มแข็งพอที่จะยึดมั่นในความเชื่อบอกโอเคคุณเข้ามาได้แต่เราเชื่อตามนี้นะเราจะทำก็เมื่อคุณมาเชื่อในเรื่องนี้นะไม่เขาหลงตามตั้งแต่จริงๆและตั้งแต่กษัตริย์โซโลมอนไปแล้วใช่ไหมครับผมกษัตริย์โซโลมอนมีภรรยาหลายร้อยคนนะครับผมเป็นการแต่งงานเพื่อที่จะสร้างพันธมิตรกับประเทศหรือชนชาติอื่นๆเผ่าอื่นๆและเมื่อได้แต่งกับหลายคนแล้วก็ได้หลงตามไปกราบไหว้และทำตามประเพณีของเขาซึ่งไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้กราบไหว้นมัสการพระเจ้าผู้เดียวแทนที่เขาจะทำสิ่งนั้นเขาไปกราบไหว้และนมัสการพระเทศหรือพระเจ้าอื่นๆนะครับผมและอันนี้เป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่คนที่มั่งมีแต่คนทุกตั้งแต่รากหญ้าเลยคือไล่ขึ้นไปเลยนะครับผมทุกชนชั้นก็คือเริ่มที่จะหลงตามและกราบไหว้รูปเคารพนะครับผมให้เรามาดูในข้อ3ด้วยกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้าหรือเหมือนน้ำค้างที่หายไปตั้งแต่เช้าเหมือนแกลบที่ล้มที่ลมมุดพัดไปจาก
ลานนวดข้าวหรือเหมือนควันที่ออกมาจากช่องลมนะครับผมเขาบอกว่าสิ่งนี้จะหายไปบอกคุณรู้สึกตัวเองมั่นมากมั่นคงมากแต่คุณไม่เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่สิ่งที่คุณกำลังเจอตอนนี้ที่สบายมันจะหายไปมันจะเหมือนกับหมอกมันจะเหมือนกับควันมันจะหายมันจะลอยไปเลยแล้วคุณจะกลับไปเป็นทาสชนชาติที่เป็นทาสอีกครั้งหนึ่งนะครับการที่โฮเชียพูดถึงโดยเฉพาะถึงเอฟเรอิมนี่การพูดถึงเผ่าเอฟเรอิมนะครับผมไม่ได้พูดถึงชนชาติแล้วตอนนี้ในข้อนี้การพูดถึงเผ่าเอฟเรอิมโดยเฉพาะมีความเย่อหยิ่งนะครับผมบางทีเขาจะพูดถึงเอฟเรอิมเมื่อพูดถึงราชอาณาจักรของอิสราเอลทางด้านเหนือแต่ตอนนี้นี่คือเผ่าโดยเฉพาะเอฟเรอิมกับมานาซ่านะครับผมเป็นลูกของไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าเป็นลูกของของใครจำได้ไหมสองคนนี้เขามาถูกรับเป็นหนึ่งในเผ่าของอิสราเอลแต่เขาไม่ใช่ลูกของยาโคบจำได้ไหมเขาเป็นลูกของลูกยาโคบนะเป็นหลานของยาโคบซึ่งชื่อว่าโยเซฟโยเซฟตอนที่ไปเป็นทาสที่อียิปต์ใช่ไหมครับผมและได้มาเป็นที่สองของอียิปต์ตอนนั้นเป็นรองฟาโรห์และเขามีลูกสองคนเมื่อพ่อของเขาเดินทางเข้ามาพ่อของเขาใกล้เวลาตายแล้วพ่อของเขาบอกโอเคเดี๋ยวเราจะโอยพระพรแต่เขาไม่ได้โอยพระพรโยเซฟนะครับเขาพูดถึงลูกของคุณแทนที่จะมีเผ่าเดียวเขากลับกลายเป็นมีสองเผ่าจากเชื้อสายของโยเซฟนะครับผมในขณะที่ดูถึงเผ่าของอิสราเอลทั้งหมดมีกี่เผ่านะครับจำได้ไหม12ใช่ไหมครับอาจารย์จำแบบง่ายๆเรามี12เผ่าเรามีสาวกกี่คน12คนโอเคเรามีกี่เดือนใน1ปี12เดือนโอเคไล่ไปเรื่อยๆเราก็เอา12ไปจำเอาไว้นะครับ12นี้เราจะใช้บ่อย12นะครับผมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาอีก1ด้วยเพราะว่าแทนโยเซฟเราได้มา2ใช่ไหมครับผมมาเป็น13แต่อาจารย์จะไม่ใช้เวลาเยอะในเรื่องของเผ่าแต่อาจารย์เนี่ยให้เราอาจารย์จะดูแป๊บนึงนะครับผมโอเคครับผมใน12เผ่านะครับเรามีรูเบนซิมิโอนเลวียูดาอิสคาร์เซบูลินโยเซฟบินยามินแดนอาเชอร์แกดนัฟทาลีนะอันนี้คือ12คนหรือลูก12คนของยาโคบนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราได้มาถึงเวลาที่เขาแบ่งพรรคแบ่งพวกกันไปนะครับเขามีแบ่งมีจากทั้งหมดจานดูอีกครั้งนึงนะครับผมเรามีแค่3เผ่าที่ได้ไปอยู่ทางยูดาห์นะราชอาณาจักรทางใต้ใช่ไหมครับเรามีทางเหนือคืออิสราเอลใช่ไหมครับผมทางใต้เรามีแค่3เผ่าเท่านั้นที่ได้ไปอยู่ทางใต้ที่ตามพระเจ้าบ้างนะครับผมตามพระเจ้าบ้างเรามียูดาห์นะครับผมเรามีเบนจามินกับเรามีเลวีนี่เราจำได้เลวีเพราะว่าเป็นปุโรหิตใช่ไหมครับผมเขาลงไปทางใต้เพื่อที่จะออกไปจากสถานที่ตรงนั้นก็บอกอยู่ทางเหนือไม่ดีนะไม่ได้ตามพระเจ้าเราไปทางใต้จริงๆทางใต้ก็ไม่ได้ตามพระเจ้าตลอดเหมือนกันแต่ยังดีกว่านิดนึงนะครับผมในขณะที่เอฟเรอิมยังมีสร้างปัญหานิดนึงเมื่อได้มาเป็นเผ่าแล้วถ้าไปดูตามพระคัมภีร์เดิมใน 2-3 จุดนะครับผมอาจารย์สามารถให้ดูในเฉลยธรรมบัญญัติก็มี1พงศ์กษัตริย์บทที่11ข้อที่26ก็มีเรามีพูดถึงนะครับผมการปกครองและเอฟเรอิมมีปัญหากับพี่น้องนะครับผมมีเผ่านะครับไม่ใช่เขาแต่เผ่าของเขามีความเย่อหยิ่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองดีรู้สึกว่าตัวเองเก่งและสามารถโอ้อวดได้กับพี่น้องเมื่อถึงเวลาแล้วเขาบอกว่าเขาแบ่งกลุ่มเลยจริงๆกษัตริย์ควรที่จะตามในเชื้อสายของยูดาห์ใช่ไหมครับผมแต่แทนที่จะตามเขาแยกตัวออกมาแล้วบอกเราไม่ตามเราจะสร้างราชอาณาจักรของเราเองเขาก็มาตั้งเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่าอันนี้แค่ทบทวนถ้าจำไม่ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ทบทวนนิดหน่อยซาอูลมาจากเผ่าอะไรจำได้ไหมเผ่าที่เล็กที่สุดว่าอะไรครับเบนจามินครับผมมาจากเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดของ12เผ่านั้นจำไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์แค่ทบทวนให้เรานิดหน่อยซาอูลเขามาจากเผ่าเบนจามินแต่หลังจากนั้นพระเจ้าทรงเลือกใครมาเป็นกษัตริย์ต่อนะครับดาวิดใช่ไหมครับผมเจิมกษัตริย์ดาวิดไปจริงๆควรจะตามเชื้อสายของดาวิดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมถ้าเราไปดูพระคัมภีร์ใหม่ก็จะออกมาตามเชื้อสายตระกูลของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับผม
แต่จากตรงนี้เรามาแล้วเราได้เห็นกษัตริย์ดาวิดลูกของกษัตริย์ดาวิดที่ได้มาเป็นกษัตริย์ต่อไปกษัตริย์ที่มีสติปัญญามากที่สุดคือซาโลมอนนะครับผมซาโลมอนก็ได้มาเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่จากซาโลมอนลูกซาโลมอนได้รับต่อแต่ลูกซาโลมอนเป็นคนที่ไม่ได้ตามพระเจ้าเลยนะครับผมเราสามารถไปอ่านกันต่อเองได้แต่รู้สึกสองพงกษัตริย์แต่จะสามารถเห็นถึงการไม่ติดตามพระเจ้าและอาจารย์เชื่อเลยว่ามีส่วนของคุณพ่อของเขาซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนไม่ได้ตามพระเจ้าในช่วงท้ายใช่ไหมตอนแรกสร้างพระวิหารมาติดตามพระเจ้ามีสติปัญญาเขียนถึงสุภาษิตใช่ไหมครับผมแล้วก็บทเพลงของซาโลมอนและบรรยายจารย์แต่มีปัญหาในเรื่องของตกท้ายตรงนี้ไม่ได้ตามพระเจ้าในช่วงสุดท้ายของซาโลมอนลูกของซาโลมอนก็เช่นเดียวกันหลังจากนี้มีการแตกแยกกันไปและไม่ได้เป็นแค่ชนชาติเดียวกันที่มาอยู่ภายใต้ราชอาณาจักรอันเดียวแต่มาเป็น2ที่แล้วในขณะที่อาจารย์อธิบายเพราะอะไรเพราะคำพยากรณ์ที่กำลังพูดถึงโดยเฉพาะเน้นไปที่เอฟเรอิมไปก่อนบอกเอฟเรอิมคุณทิ้งพระเยโฮวาเพื่อจะไปตามพระบาอันคุณทิ้งพระเจ้าเพื่อจะไปตามพระเท็จคุณไม่ได้ตามเราคุณไม่ยอมทำตามสิ่งที่เราสั่งให้ทำดูในข้อที่4เดี๋ยวผมขอคุณอีสเตอร์นะผมช่วยดูในโฮเชียบทที่13ข้อ4หน่อยได้ไหมครับเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าตั้งแต่ครั้งแผ่นดินอียิปต์เจ้าทั้งหลายไม่รู้จักพระอื่นนอกจากเราเพราะไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเราเขากำลังบอกกับเขาอยู่ว่าช่วยจำหน่อยว่าเราเคยทำอะไรให้กับคุณช่วยจำหน่อยเขาไม่อยากให้เขาทิ้งใช่ไหมครับและบางครั้งโดยเฉพาะสำหรับชนชาติอิสราเอลใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอ่านหนังสือออกใช่ไหมครับวิธีที่เขาจะสอนคือด้วยการเล่าเรื่องใช่ไหมครับเขาจะเข้าไปในพระวิหารและจะมีอาจารย์ที่สอนและเขาก็จะอ่านใช่ไหมครับแล้วเขาจะเล่าถึงประวัติของอิสราเอลพระเจ้าเคยทำอะไรมาบ้างสำหรับเขาพระองค์เคยอวยพรอับราฮัมมายังไงเล่าถึงอาดัมเอวาและไล่มาเรื่อยๆเราเห็นถึงการหรือความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่อับราฮัมอิสอัคยาโคบไล่ไปลูกของยาโคบมาถึงเราและเขาจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราลืมประวัติของเราใช่ไหมครับเรามักจะทำผิดพลาดเหมือนกับที่เราเคยทำจริงไหมอันนี้เขาจะพูดกับทุกประเทศณเวลาตอนนี้เลยถ้าประเทศไหนลืมประวัติของตัวเองเรามักจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมครับผิดเป็นครูแต่ถ้าเราไม่สามารถจำได้ว่าเราเคยทำผิดอะไรมาก่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ไหมครับในเรื่องนี้โฮเชียกำลังพยากรณ์ตามที่พระเจ้าบอกให้เขาพูดอยู่และเขากำลังบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราคือพระเยโฮวาเราคือผู้ที่ช่วยคุณเราคือผู้ที่กู้คุณออกมาคุณไปตกเป็นทาสของประเทศอียิปต์ใครช่วยคุณเราอัสซีเรียช่วยคุณไหมไม่อียิปต์จะเก็บคุณไว้ด้วยซ้ำนะไม่อียิปต์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเดี๋ยวเราปล่อยชนชาตินี้ไปดีกว่าเขาทำงานมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราปล่อยเขาไปไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไม่ได้มีความเกรงใจในเรื่องนี้โอ้เขาทำมาเหนื่อยหนักเหนื่อยแล้วไม่มีครับผมพระเจ้าบอกเรานี่แหละแต่คุณไปตามรูปปั้นคุณไปตามรูปปั้นวัวยิ่งเหมือนแบบตอกย้ำอ่ะแทนที่จะไปตามพระเจ้าตามรูปปั้นวัวมันมีคำอื่นที่เราสามารถใช้ได้แต่อาจารย์จะยกเว้นไว้ก่อนนะครับผมข้อ6ครับผมเดี๋ยวขอคุณอีสเตอร์ช่วยอ่านข้อ6ตอบเมื่อเขาได้รับประทานเต็มคราบแล้วเขาก็อิ่มหนำและจิตใจของเขาก็ผยองขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงลืมเราเสียอิ่มแล้วไปเขาเรียกอะไรนะเพื่อนกินไหมเพื่อนกินใช่ไหมเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากพระเยโฮวาบอกว่าคุณเหมือนเพื่อนกินน่ะตอนเนี้ยตอนให้อาหารก็ดีตอนอิ่มแล้วก็ไปจบดีเนาะพระเจ้าให้อาหารเราบำรุงด้วยอาหารแล้วคุณได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้จากเราแล้วคุณก็หันไปทำตามใจตัวเองจริงอ่านแบบนี้เราก็แบบว่าดูถูกอิสราเอลนิดนึงนะอิสราเอลไม่น่าทำแต่เราอาจจะเคยเป็นเหมือนกันไหมใช่ไหมครับอธิษฐานนานมากเลยแล้วพระเจ้าตอบตามที่เราต้องการแล้วเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ขอบคุณมากเซบายเลยนี่คือแบบว่าเดินตามทางของตัวเองใช่ไหมครับผมอันนี้เราสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างของอิสราเอลนะครับผมข้อ7ข้อ8และข้อ9เดี๋ยวขอคุณอีสเตอร์ช่วยอ่านต่อได้ไหมครับดังนั้นเราจึงเป็นเหมือนสิงโตต่อเจ้าและเราจะซุ่มคอยอยู่ตามทางอย่างเสือดาวเราจะตะคุบเขาอย่างกับ
แม่หมีที่ถูกพรากลูกเราจะฉีกอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงโตสัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขาโออิสราเอลเอ๋ยเจ้าได้ทำลายตัวเองแต่เราช่วยเจ้าได้ข้อ9น่าสนใจมากใครเป็นคนที่ทำให้อิสราเอลตกต่ำใครเป็นผู้ที่ทำให้อิสราเอลตกจะตกเป็นเชลยใครครับอิสราเอลเองเหมือนก็บอกให้มองกระจกอะมองกระจกเงาคุณอยากรู้ไหมว่าใครเป็นปัญหานี่ดูกระจกเงาคุณคือปัญหาแต่ดูช่วงสุดท้ายนี้แต่เราช่วยเจ้าได้เราช่วยคุณได้เราช่วยคุณได้คุณเป็นผู้ที่ทำลายตัวเองเสียคุณเป็นผู้ที่ทำลายตัวเองแต่เราช่วยคุณได้พระเจ้าอยากจะเตือนสติเขาและไม่อยากให้เขาลืมว่าเรายังช่วยคุณได้อยู่นะถึงแม้ว่าคุณจะโดนตีสอนตามแบบนี้คุณจะตกเป็นเชลยคุณจะเจอกับปัญหาอีกเยอะเพราะการตัดสินใจของคุณแต่เรายังช่วยคุณได้ดูในข้อที่10นะครับข้อ10ถึงข้อที่13เราประสงค์เป็นกษัตริย์ของเจ้ากษัตริย์อื่นๆที่สามารถช่วยเจ้าในเมืองทั้งหลายของเจ้าอยู่ที่ไหนและผู้ปกครองของเจ้าอยู่ที่ไหนคือพวกเหล่านั้นที่เจ้าได้กล่าวเรื่องเขาว่าขอตั้งกษัตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้าเพราะความกลิ้วของเราจึงให้เจ้ามีกษัตริย์และเพราะความโกรธของเราจึงเอากษัตริย์นั้นไปเสียความชั่วช้าของเอฟราอิมก็ห่อไว้บาปของเขาก็เก็บสะสมไว้การเจ็บท้องเตือนให้เขาคลอดก็มาถึงเขาและเขาเป็นบุตรชายที่เขาด้วยว่าถึงเวลาแล้วเขาก็ไม่ยอมคลอดออกมาอันนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวอย่างที่แปลกนิดนึงนะครับผมแต่เขากำลังเปรียบเสมือนอิสราเอลเป็นลูกที่ไม่ยอมออกจากครรภ์ของแม่นะครับผมบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแต่คุณทำตัวเขาคุณไม่ยอมทำตามในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรทำใช่ไหมครับผมเมื่อกำลังคลอดอยู่ลูกควรออกมาใช่ไหมครับผมในกรณีแบบนี้พระเจ้ากำลังบอกคุณเปรียบเสมือนลูกที่ไม่อยากออกมาคุณสะดวกสบายในสถานที่ที่คุณอยู่แต่คุณอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ได้ใช่ไหมครับลูกในครรภ์ของแม่หลังจาก9เดือนแล้วจะอยู่ต่อไปอยู่อีกสักปี2ปีได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับไม่ใช่ช้างนะครับผมไม่อยู่นานๆเราอยู่ไม่ได้ช้างนี่คลอดท้องนานใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่นานไม่ได้ในความรู้สึกว่าอุ๊ยขออยู่แบบสบายสบายหน่อยได้ไหมจริงๆในยุคนี้เราอาจจะอาจารย์พูดสำหรับคนที่อาจารย์รู้จักตัวเองด้วยใช่ไหมครับเรารักความสะดวกสบายจริงไหมเราชอบความสบายไหมครับผมชอบนะเครื่องแอร์ผมไม่รู้ว่าพี่น้องชอบหรือเปล่านะผมไปยืนตากแดดเมื่อวานก่อนโอ้โหแบบไปเสียเหงื่อกับเขาซึ่งโอเคไม่มีปัญหาจะเป็นคนที่เสียเหงื่อเยอะอยู่แล้วแต่ชอบแอร์ไหมชอบแอร์ครับอยากนั่งห้องแอร์แต่เราติดเมื่อเรายึดอยู่กับสิ่งที่สะดวกและสบายและพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรสักอย่างพระเจ้ากำลังนำทางเราอยู่และเราบอกว่าก็ดีแต่ขอสะดวกสบายไปก่อนเหมือนลูกที่อยากอยู่ในครรภ์ของแม่ไม่ได้ถ้าคุณอยากจะตามพระเจ้าเราต้องยอมไม่สะดวกไม่สบายบ้างใช่ไหมครับผมพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเมื่อเรารอดแล้วชีวิตของคุณจะสบายนะเข้ามาเลยเข้ามาเป็นคริสเตียนชีวิตสะดวกสบายแน่นอนคุณไม่เจอปัญหาแน่นอนยางคุณจะไม่เคยแบนถ้าคุณขับรถคุณจะไม่เคยปวดท้องสุขภาพของคุณจะดีเสมอบัญชีธนาคารของคุณจะไม่เคยเหลือแต่ศูนย์คุณมีตลอดคือไม่มีข้อนี้ในพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเราต้องระวังนะครับผมพระเจ้านำทางเราแน่นอนแต่บางทีทางที่พระองค์ทรงนำให้เราไม่ใช่ทางของความสะดวกสบายไม่ได้หมายความว่าผิดนะครับผมแต่หมายความว่าบางทีไม่ได้สะดวกสบายและเราต้องตัดสินใจว่าเราจะยอมทำตามพระเจ้าไหมหรือเราจะทำตามความสะดวกสบายของเรานะครับผมการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่กับตัวเราไม่มีใครจะมาตัดสินใจแทนเราได้ในเรื่องนี้ให้เรามาดูกันต่อนะครับข้อที่14นะครับผมเราจะไถ่เขาให้พ้นอำนาจแดนคนตายและเราจะไถ่เขาให้พ้นความตายโอ้มัจจุราชเอ๋ยเราจะเป็นภัยพิบัติทั้งหลายของเจ้าโอ้แดนคนตายเอ๋ยเราจะเป็นความพิบัติพินาศของเจ้าการกลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเราอันนี้เขาบอกว่า
เมื่อพูดถึงตรงนี้เราจะถ่ายเจ้าให้พ้นอำนาจแดนคนตายนะครับผมไปสามารถไปดูหรือบันทึกเองได้1โครินธ์บทที่15ข้อที่55อาจารย์เปาโลพูดคล้ายๆกันเหมือนเอาข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับผม1โครินธ์บทที่15ข้อที่55แต่เรากำลังเห็นตรงนี้พระเจ้าบอกว่าเรารักคุณอยู่นะครับและพระเจ้าได้ถ่ายเขาออกมาใช่ไหมครับได้เสียค่าจ้างไปแล้วสำหรับชนชาติอิสราเอลแล้วพาเขาออกมาแล้วรอบหนึ่งและจะตกไปเป็นอีกรอบหนึ่งให้เรามาดู2ข้อสุดท้ายของบทที่13นะครับ15กับ16แม้ว่าเขาจะงอกงามขึ้นท่ามกลางพี่น้องลมตะวันออกคือลมของพระเยโฮวาจะพัดมาขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารและตาน้ำของเขาจะแห้งไปและน้ำพุของเขาจะแห้งผากลมนั้นจะริบของมีค่าทั้งหมดของเขาไปจากคลังของเขาสมาเรียจะกลายเป็นที่ลกล้างเพราะเธอได้กบฏต่อพระเจ้าของเธอเขาทั้งหลายจะล้มลงด้วยดาบทารกของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลกเป็นชิ้นๆและหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้องอันนี้ค่อนข้างจะภาพรุนแรงแต่พระเจ้าต้องการให้เขาเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่คุณจะเจอจากตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่สบายสิ่งที่คุณจะเจอตอนนี้เพราะการกระทำของคุณจะเป็นแต่ความไม่สบายนะครับผมคุณจะเจอความเจ็บปวดเมื่อคุณได้ไปเป็นทาสของคนอื่นนะครับผมเมื่อคุณเป็นทาสของคนอื่นไม่ได้เป็นความสะดวกสบายไม่ได้อยากให้อิสราเอลรู้สึกว่าอ๋อเพราะเราเป็นชนชาติอิสราเอลเรารอดเราอาจจะไปเป็นทาสแต่ก็ยังโอเคไม่จริงครับผมจะมีคนที่เสียชีวิตเมื่อไปเป็นทาสจะมีคนที่ถูกใช้จะมีคนที่ถูกทำลายจะมีความเจ็บปวดอีกมากมายเพราะความผิดบาปของคุณชนชาติอิสราเอลต้องเข้าใจว่ามีผลที่จะมาภายหลังการปฏิเสธพระเจ้าเมื่อคุณหันไปจากเราจะมีผลเสียที่จะตามมาถ้าเราตามพระเจ้าพระเจ้าอวยพรถ้าเราเลิกที่จะตามพระเจ้าพระเจ้าบอกเราไม่สามารถที่จะอวยพรคุณได้ในเมื่อคุณไม่เชื่อฟังนี่เป็นบทเรียนที่อาจารย์ใช้กับแม้กระทั่งลูกชายของอาจารย์ลูกชายบางทีอยากจะได้ในของเล่นหรืออยากได้ของที่พิเศษและอาจารย์ต้องอธิบายเขาเมื่อคุณปฏิบัติไม่ถูกต้องพ่อไม่สามารถอวยพรคุณได้ไม่สามารถให้สิทธิ์ไอ้สิทธิ์นี้ที่พิเศษกับคุณได้ในเมื่อคุณยังไม่เชื่อฟังถ้าเชื่อฟังแล้วง่ายที่พ่อจะให้ในสิ่งที่ควรที่จะได้รับแต่เมื่อไม่เชื่อฟังแล้วจะมีผลที่ตามมาและเราต้องเข้าใจตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงผู้ใหญ่เมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีผลที่จะตามมาจะดีหรือจะร้ายอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตบทที่14นะครับผมและเดี๋ยวเราจะสรุปเรามีไม่กี่ข้อในบทที่14นะครับผมเราจะมาอ่านด้วยกันเดี๋ยวขอคุณอีสเตอร์นะครับผมช่วยอ่านในข้อ1ถึงข้อ3ได้ไหมครับบทที่14ครับบทที่14ครับสักครู่ครับเดี๋ยวอาจารย์อ่านข้อ1ไปก่อนนะครับผมโอ้อิสราเอลเอ๋ยจงกลับมาหาใครครับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของใครครับเราเป็นพระเจ้าของคุณเจ้าสะดุดเพราะอะไรครับความชั่วของญาติพี่น้องก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับความชั่วของประเทศรอบข้างไม่ใช่ความชั่วของคุณเนี่ยแหละอย่างแรกเลยครับผมพระเจ้าจะยอมรับเราเหมือนกับถ้าให้นึกภาพของคุณพ่อหรือคุณแม่ที่รอลูกของเขาใช่ไหมครับผมเราอาจจะต้อนรับลูกเราเปิดแขนอ้าแขนกว้างๆรับลูกเข้ามาพระเจ้าบอกว่าเราพร้อมที่จะรับคุณมาคุณสะดุดเพราะความชั่วของคุณแต่ช่วยฟังดีๆเราพร้อมที่จะรับคุณกลับมาให้ดูต่อไปในข้อ2นะครับผมจงนำถ้อยคำมาด้วยและกลับมาหาพระเยโฮวาจงทูลพระองค์ว่าขอทรงโปรดยกความชั่วช้าทั้งหมดของข้าขอทรงพระกรุณารับข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์จึงจะนำลูกวัวแห่งริมฝีปากของข้าพระองค์ทั้งหลายมาถวายโอเคครับผมและอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ3ไปด้วยนะครับอัสซูจะไม่ช่วยเจ้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ขี่ม้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่กล่าวต่อไปว่าพระของเราทั้งหลาย
แก่สิ่งที่มือของข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นเพราะว่าในพระองค์ลูกกำพร้าพ่อพบพระกรุณาคุณพระเจ้ากำบทที่14แล้วเราได้ฟังถึงคำพยากรณ์ว่าอิสราเอลจะโดนอะไรไปบ้างแล้วใช่ไหมครับผมตั้งแต่บทที่4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ใช่ไหมครับแต่บทที่14ตกท้ายโฮเชียกำลังจะสรุปเรื่องให้กับอิสราเอลแล้วบอกว่าพระองค์พร้อมที่จะรับคุณกลับมาหันกลับจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มาหาเราใช่ไหมครับผมเขาบอกเราจะรับคุณมาคนอื่นไม่สามารถช่วยคุณได้พระอื่นๆไม่สามารถช่วยคุณได้ประเทศอื่นๆไม่สามารถช่วยคุณได้แต่เราช่วยคุณได้ให้ดูต่อไปนะครับผมพระองค์จะรักษาให้เรากลับมาสภาพเดิมพระองค์กำลังบอกกับอิสราเอลเราจะรับคุณกลับเข้ามาสภาพเดิมนะเราจะรักษาคุณให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเดิมแต่เราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ดูในข้อต่อไปครับข้อที่4ถึงข้อ4ข้อเดียวครับเราจะช่วยรักษาเขาให้หายจากการกลับสัตว์ของเขาและจะรักษาเขาทั้งหลายด้วยเต็มใจเพราะว่าความกลิ้วของเราหันไปจากเขาแล้วเราจะรักษาเจ้าเราจะรักษาให้หายพระองค์ทรงสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์จะรับคุณกลับมาถ้าคุณแต่อันนี้คือท่านะครับผมถ้าคุณกลับไปคุณหันกลับจากพระอื่นๆมาหาเราพระเจ้าที่ช่วยคุณพระเยโฮวาห์พระเจ้าที่สร้างคุณมาพระเจ้าที่สัญญากับคุณถ้าคุณกลับมาหาเราจะรักษาเจ้านะครับผมดูต่อไปพระองค์ทรงทำให้คืนชีพนะครับคืนชีพนี่คือพูดถึงสิ่งที่ตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาใหม่อิสราเอลเปรียบเสมือนผู้ที่เสียชีวิตหรือตายแล้วเพราะว่าถูกรับเป็นเชลยในอนาคตจะเหมือนกับผู้ที่เสียชีวิตและพระเจ้าบอกว่าเราจะให้คุณมีชีวิตใหม่ได้ให้ดูด้วยกันในข้อ5ถึงข้อ8ครับเราจะเป็นเหมือนน้ำค้างแก่อิสราเอลเราจะเบิกบานอย่างดอกบัวเราจะยังรากเหมือนเลบานอนกิ่งก้านของเราจะขยายออกเราจะงามเหมือนต้นมะกอกเทศเราจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอนเขาทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มเงาของเขาก็จะกลับมาเขาจะเจริญขึ้นเหมือนข้าวและจะออกดอกเหมือนเถาองุ่นและจะมีกลิ่นเหมือนน้ำองุ่นแห่งเลบานอนเอฟราอิมจะกล่าวว่าเราต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปเคารพต่อไปเราเองได้ยินเขาและคอยดูเขาเราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียวสดและผลของเจ้าก็ได้มาจากเราทางของพระองค์เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมในข้อที่9นะครับผมผู้ใดที่ฉลาดก็ให้เขาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เถิดผู้ใดที่ช่างสังเกตก็ให้อะไรครับให้เขารู้ใช่ไหมครับผมเพราะว่าพระมังคาของพระเยโฮวาห์ก็เที่ยงตรงผู้ชอบธรรมทั้งหลายก็เดินในทางนี้แต่ผู้ที่อะไรครับทรยศสะดุดอยู่ในทางนี้นะครับผมทางนี้คือทางที่อิสราเอลกำลังเดินอยู่ทางนี้คือทางที่ผิดพระเจ้าบอกถ้าคุณเดินต่อไปคุณจะสะดุดแน่นอนคุณจะเจอกับปัญหาถ้าคุณหันมาหาเราจะเตรียมทางเพราะทางของพระเจ้าถูกเสมอสำหรับชีวิตของเราสิ่งที่อยากจะให้เราดูเพราะทั้งหมดนี้ที่พยากรณ์ไว้ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงนะครับผมอันนี้เป็นคำพยากรณ์ให้กับอิสราเอลไม่อยากให้เราเข้าใจผิดนะครับผมคำพยากรณ์นี้จากโฮเชียไปถึงชนชาติอิสราเอลไม่ใช่สำหรับพวกเราแต่สามารถที่จะนำข้อเท็จจริงพวกนี้นะครับผมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้ในส่วนของว่าทางของพระองค์ยังถูกเสมอไหมครับณเวลาตอนนี้ทางของพระเจ้าถูกต้องไหมถูกไหมเสมอไหมหมายความว่าถ้าในกรณีที่เราเจอกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ยากและเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางของพระเจ้าหรือทางนี้เราน่าจะเอาตัวอย่างของโฮเชียเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าถ้าเราเลือกทางของพระเจ้าถ้าหากว่าเราเลือกที่จะตามทางของพระองค์ทางของพระองค์เที่ยงตรงตลอดเสมอไปเลยครับผมจะถูกต้องเสมอไม่ได้หมายความว่าง่ายไม่ได้หมายความว่าเดินทางนี้แล้วจะสะดวกแต่หมายความว่าทางของพระเจ้าถูกต้องเสมอและถ้าเราเลือกที่จะไม่ตามทางของพระเจ้าเราจะเผชิญนะครับผมถึงจะเป็นณชีวิตนี้หรือหลังจากที่เราตายแล้วไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์จะมีการตัดสินที่เกิดขึ้นเพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อกับเราแต่จะมีผลที่ตามหลังถ้าเราไม่เลือกที่จะตามพระเจ้าอันนี้คือสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราต้องทำความเข้าใจกันว่าถ้าเราไม่ตามพระเจ้ามีผลที่ตามมาบอกแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นมีปัญหาเลยผมไม่ได้บอกว่าณเวลาตอนนี้นะครับผม
แต่พระองค์ทรงมีความจำที่ไม่เคยลืมนะครับถ้าเราไม่ได้ขออภัยจากพระเจ้าพระองค์ทรงจำเอาไว้เลยนะครับและไม่ลืมและจะเอาอันนี้คือผลที่ทำไมถึงเราอาจจะเคยเห็นคนที่ชั่วร้ายไม่ได้รับการลงโทษบอกว่าโหเห็นเขาร่ำรวยทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ต่างประเทศใช่ไหมครับที่อเมริกามีหลายคนที่ต่างประเทศที่อื่นๆก็มีเหมือนกันคนที่ทำหลายอย่างที่ไม่สมควรและตอนสุดท้ายแล้วก็แก่ตายไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าเขาพ้นจากการตัดสินนะครับผมแค่หมายความว่าไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้สำหรับคริสเตียนเราควรที่จะนึกถึงว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรเสมอไปเลยครับผมพระองค์อยากให้เราทำอะไรสำหรับอาทิตย์นี้นะครับผมอาจารย์มี3อย่างที่อยากให้เรานึกถึงนะครับอย่างแรกคือเราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากอิสราเอลกับยูดาห์เราได้เรียนรู้ถึงอะไรบ้างในขณะที่เราศึกษาโฮเชยาและตัวอย่างของโฮเชยาอย่างที่2ครับโฮเชยาเป็นตัวอย่างแบบไหนสำหรับเราในขณะที่เป็นคริสเตียนโฮเชยาซื่อสัตย์ไหมโฮเชยายอมทำในสิ่งที่เขาควรทำไหมโฮเชยาเป็นผู้ที่ประกาศไหมครับประกาศไหมประกาศนะเขาคนที่เขียนนะเล่มนี้เขาประกาศภรรยาของโฮเชยานะครับบางคนอาจจะเอาสองคนมาสลับกันนะครับภรรยาของโฮเชยาไม่สัตย์ซื่อแต่โฮเชยาทำตามนะครับสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำโฮเชยาทำตามสิ่งที่พระองค์สั่งให้เขาทำและถึงวันนี้เรามีเล่มโฮเชยาเพราะโฮเชยาบันทึกและประกาศหรือพยากรณ์ตามที่พระองค์สั่งไว้อย่างที่3ครับทำไมถึงความสัตย์ซื่อของพระองค์ต่ออิสราเอลสามารถหนุนใจเราได้ทำไมถึงเมื่อเราได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของอิสราเอลความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่ออิสราเอลทำไมถึงสิ่งนี้ควรที่จะหนุนใจเรามีไหมเดี๋ยวให้ตอบก่อนมีไหมครับทำไมถึงถ้าเราดูจากตัวอย่างของพระเจ้าแล้วพระองค์ยังสัตย์ซื่อต่ออิสราเอลอันนี้สามารถหนุนใจเราในขณะที่เราเป็นคริสเตียนวันนี้เพราะอะไรครับผมพระองค์ยังรักเราดีครับมีคนอื่นไหมครับไม่ตรงประเด็นเลยครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราเพราะเมื่อเราเห็นว่าถึงแม้ว่าอิสราเอลไม่ตามพระเจ้ายังรักเขาอยู่พระเจ้ายังรักเราอยู่เหมือนกันและพระเจ้าถ้าหากว่าเรากำลังเดินสนิทอยู่กับพระองค์ทำต่อไปถ้าหากว่าเราไม่สนิทกับพระเจ้าอันนี้เป็นจังหวะที่ดีให้เราหันกลับและสนิทเดินสนิทอยู่กับพระองค์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์สนิทกับการที่จะแสวงหาพระองค์นะครับผมในทุกอย่างที่เรากำลังทำอยู่โอเคครับผมสำหรับวันนี้เราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิษฐานปิดและหวังว่าในอาทิตย์หน้าเราจะสามารถกลับมาร่วมกันใหม่ได้นะครับเราจะมาศึกษาเล่มใหม่อาทิตย์หน้าและเราจะมาเดี๋ยวมีข้อท่องจำกลับมาท่องข้อพระคัมภีร์กันต่อนี้น่าจะช่วยพวกเราด้วยให้เราอธิษฐานด้วย